สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกรวิทโฮปนะคะวันนี้เรามีเมนูไข่ง่ายๆมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูไข่ยูยี่นั่นเองแล้วก็ราดด้วยน้ำพริกน้ำปลาแบบนี้นะคะที่สำคัญคือเราจะมาบอกวิธีทำน้ำพริกน้ำปลานะคะว่าทำยังไงให้รสชาติออกมากลมกล่อมทำยังไงให้ตัวพริกตัวกระเทียมไม่ดำง่ายนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวน้ำพริกน้ำปลาก่อนเลยวันนี้เราใช้พริกขี้หนูสวนนะคะประมาณ12เม็ดแล้วก็พริกแดงจินดา4เม็ดสำหรับความเผ็ดเนี่ยก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะตัวพริกขี้หนูสวนก็จะช่วยในความหอมเนาะส่วนพริกแดงจินดาก็ช่วยในความเผ็ดนะคะแล้วก็มีมะนาวค่ะวันนี้เราใช้ตัวมะนาวทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะเดี๋ยวเราจะมาฝานตัวมะนาวของเราก่อนนะคะเวลาฝานให้เราฝานจากขั้วบนลงขั้วล่างแบบนี้นะคะวิธีนี้จะช่วยทำให้เราบีบตัวมะนาวง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ตัวน้ำของเขาออกมามากขึ้นด้วยแต่ถ้าเราหั่นขวางเลยนะคะเราจะบีบยากแล้วก็ทำให้เราได้น้ำมะนาวน้อยลงนะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาบีบตัวน้ำมะนาวของเราเนี่ยใส่ถ้วยเตรียมไว้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เราใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าความเปรี้ยวนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะให้ลองชิมดูด้วยนะนี่ค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตวงค่ะโอเค3ช้อนโต๊ะพอดีแล้วก็จะพักตัวน้ำมะนาวไว้ก่อนนะคะต่อไปก็จะมาหั่นพริกของเราค่ะใครจะหั่นใครจะตัดอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะค่ะเราก็จะหั่นเป็นเว้นเล็กๆแบบนี้ค่ะพอเราหั่นพริกเสร็จแล้วให้เรานำพริกนะคะลงใส่ในน้ำมะนาวทันทีเพราะว่ากรดในน้ำมะนาวนะคะจะช่วยทำให้พริกของเราไม่ดำคล้ำค่ะแล้วก็สีสวยสดอยู่ตลอดเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปได้ทั้ง2พริกเลยค่ะก็จะแช่ไว้แบบนี้นะคะคนเล็กน้อยให้ตัวพริกนะคะได้มะนาวทั่วๆกันต่อไปเราก็จะมาหั่นตัวกระเทียมค่ะเราใช้กระเทียมจีนทั้งหมด6กลีบนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบอีกเหมือนกันค่ะก็หั่นได้ตามชอบอีกเหมือนกันหั่นเป็นบางๆค่ะจะหั่นเล็กกว่านี้หรือว่าฝานเป็นแว่นๆแบบนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นตัวกระเทียมของเราจนเสร็จเลยนะคะหลังจากที่เราหั่นตัวกระเทียมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำลงไปแช่ในน้ำมะนาวเลยค่ะตัวน้ำมะนาวก็จะช่วยทำให้กระเทียมของเรานะคะไม่ดำแล้วตัวกระเทียมเนี่ยเขาก็จะมีกรดกำมะถันนะคะที่จะช่วยทำให้ตัวพริกของเราไม่ดำด้วยอีกเหมือนกันค่ะก็แช่ลงไปแบบนี้นะคะประมาณ10นาทีค่ะหลังจากที่ผ่านไป10นาทีนะคะเราก็จะมาใส่น้ำปลาลงไปค่ะวันนี้เราใช้น้ำปลาแท้ตามเมกาเชฟนะคะส่วนตัวชอบรสชาตินะคะที่เขาไม่เค็มมากสีไม่คล้ำนะคะไม่คล้ำมากจนเกินไปแล้วก็กลิ่นไม่แรงค่ะเราจะตวงเขาใส่ลงไป4ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะพอเราใส่น้ำปลาของเราลงไปครบ4ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนชาค่ะน้ำตาลนะคะจะช่วยเชื่อมรสชาติให้ตัวน้ำพริกน้ำปลาของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมมากขึ้นนะคะช่วยทำให้ตัวมะนาวนะคะไม่เปรี้ยวจนเกินไปตัวน้ำปลาเนี่ยไม่เค็มจนเกินไปนะคะแล้วที่สำคัญคือน้ำพริกน้ำปลาเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำลงไปนะคะเพราะว่าน้ำนะคะเขาจะไปลดความเข้มข้นของตัวน้ำปลานะคะพอน้ำปลาของเราไม่เข้มข้นเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียบางตัวนะคะที่จะทำให้ตัวน้ำปลาเนี่ยเขาคล้ำเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้น้ำพริกน้ำปลาของเราเสียง่ายนะคะแล้วก็สีไม่น่าทานเลยนี่ค่ะเราก็ชิมรสนะคะรสชาตินี้กำลังดีเลยค่ะพอได้รสชาติที่ต้องการแล้วเราก็พักเขาไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมาทำไข่ยูยี่กันค่ะเราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองนะคะก็ต่อไข่พักไว้ก่อนเลยจากนั้นเราก็จะไปตั้งกระทะนะคะด้วยไฟกลางค่อนออนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากเนาะเพราะว่าเราใช้กระทะเทฟลอนอยู่แล้วนะคะเราก็รอให้กระทะร้อนดีค่ะเกลี่ยน้ำมันเล็กน้อยพอกระทะร้อนนะคะเราก็นำไข่ที่เราตอกเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็รอนะคะให้ไข่เขาเซตตัวสักเล็กน้อยค่อยคนเขานะคะนี่ค่ะพอไข่เขาเริ่มเซตตัวเราก็คนได้เลยค่ะสำหรับตัวไข่นะคะใครชอบให้เขาผสมกันมากๆนะคะไข่แดงผสมกับตัวไข่ขาวเยอะๆก็คนเอาตามที่ชอบได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องคนแรงนะคะคนเบาๆแบบนี้ค่ะแล้วก็รอให้ไข่เขาเซตตัวสำหรับวันนี้นะคะเราจะไม่ได้ทำให้ไข่ของเราสุกมากนะแค่เนื้อเด้งๆก็พอค่ะนี่พอได้แบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆคนเขาให้เขาได้ความร้อนทั่วๆกันนะไข่ของเราจะได้สุกเสมอกันค่ะ
แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ยกตัวไข่ของเรานะคะไปโปะบนข้าวสวยร้อนๆได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะก็วางโปะลงไปแบบนี้เลยดูสิคะเนื้อไข่เด้งๆเลยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำพริกน้ำปลาที่เราเตรียมไว้เนี่ยราดลงไปได้เลยค่ะก็ราดลงไปได้ตามชอบแบบนี้เลยค่ะสำหรับตัวน้ำพริกน้ำปลานะคะถ้าทานไม่หมดแนะนำให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะให้ใส่กระปุกแก้วนะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะคะจะเก็บได้นานเป็นอาทิตย์เลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไข่ยู่ยี่ราดน้ำพริกน้ำปลาของเราน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะยังไงไปลองทำกันดูนะคะลองทำลองทานดูอร่อยสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกรวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ